ป็นสิ่งหนึ่งที่มีเป้าหมายชัดเจนอยู่4ด้านนะคะเข้าถึงแข่งได้เชื่อมโยงและยั่งยืนเชื่อว่า4เสาหลักเนี่ยยังมีความเป็นปัจจุบันอยู่ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนเพราะอะไรทุกป่าวเพราะวันนี้ผู้สอบบัญชีทั้งระบบมี 9,928แต่มีเพียงแค่240คนเท่านั้นที่มาเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนทำอย่างไรนี่จะทำงานคู่กันกับ3ฝ่ายกระทรวงพาณิชย์สภาวิชาชีพบัญชีกรต.นะคะในการมาชวนเชิญนะคะชวนเชิญให้อีก 9,000 กว่าคนเนี่ยเข้ามาสู่เพราะว่ามาตรฐานการสอบบัญชีเหมือนกันอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองผู้ลงทุนเพราะผู้ลงทุนเนี่ยเขาต้องอ่านจากงบการเงินถูกไหมเขาไม่สามารถไปไซต์มีสิทธิ์ไปถามเถิงได้ต้องผลศึกษาแล้วก็การจัดเฮียริ่งนะพี่ว่าน่าจะเห็นรางๆปลายปีมั้ง